ที่ผ่านมาคุณถูกเลี้ยงมาด้วยอะไรโดยพงโลกเมืองไทยบายธีรพัฒน์ในสังคมยุคปัจจุบันนะครับมีบุคคลมากมายแต่เราจะวิเคราะห์คนได้เลยครับจากการที่เขาแสดงออกด้วยการวิพากษ์วิจารณ์บางคนถูกเลี้ยงมาให้เป็นคนที่ตัดสินในสิ่งที่เห็นตัดสินคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้แต่บางคนถูกเลี้ยงมาให้เห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองบุคคลสองคนนะครับจะมีวิธีการและการพัฒนาตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับเราจะเห็นเรื่องราวอย่างนี้ได้อย่างมากมายมีคนที่นำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันมานำเสนอในรูปแบบต่างๆจะมีบุคคลหลายคนหลายประเภทนะครับเข้าไปคอมเมนต์ไปเขียนเรื่องราวโต้ตอบต่างๆนานาแต่บางคนเขาบอกว่าติเพื่อก่อแต่ลองย้อนกลับไปดูบุคคลเหล่านั้นนะครับเขาจะเป็นบุคคลที่ติอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้การชื่นชมใครเลยอันนี้ครับบุคคลคนนี้ครับเขาถูกเลี้ยงมาเพื่อให้ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่เขาจะได้กลับไปก็คือว่าการไม่ได้พัฒนาทางด้านความคิดความรู้และศักยภาพของตัวเองแต่บางคนนะครับถูกหล่อเลี้ยงมาด้วยการเห็นคุณค่าในบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นกรณีเดียวกันนะครับเขาจะเข้าไปขอบคุณชื่นชมในข้อความในสิ่งต่างๆที่เขาได้รับรู้และพัฒนาจากสิ่งที่คนอื่นแชร์มาให้บุคคลคนนี้ครับจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ติดตัวไปตลอดและเขาเองจะกลายเป็นนักพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆหลายคนที่มีอายุเยอะแล้วแต่ไม่มีวุฒิภาวะไม่อยู่ในสถานะที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ให้คำชี้แนะที่ดียังทำตัวเหมือนเด็กๆบางคนเรียนสูงแต่ไม่เคยมีวุฒิภาวะตามดีกรีที่ได้เรียนมาเลยยังคงทำตัวเป็นคนที่ไม่ได้ถูกพัฒนาไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับลองย้อนกลับมาดูครับบุคคลรอบข้างท่านนะครับเขาถูกเลี้ยงมาด้วยอะไรถ้าเกิดเขาถูกเลี้ยงมาด้วยการที่ให้คำแนะนำวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยไม่มีการชื่นชมเลยหรือที่เขาเรียกว่าได้แต่รับสิ่งประโยชน์ที่เขามาให้แต่ไม่เคยมีความกระตันอยู่ที่จะขอบคุณในสิ่งที่เขาได้รับไปเลยบุคคลคนนั้นก็หาความเจริญได้ยากลำบากด้วยเช่นกันจากที่เราเกิดมาเพื่อจะเกิดมาเพื่อเป็นคนสวยครับ